กินผู้เดียวนะคะเทปก่อนนะคะเดี๋ยวคุณผู้อยากกินนะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะสู่เพจสินุสาวผู้ไทยนะคะคลิปนี้นะคะทุกคนมาเบิกบรรยากาศยามค่ำคืนเมืองพัทยาซิตี้นะคะเลี้ยวไปเห็นบ่ปลายพัทยาซิตี้นะคะมีเดี๋ยวอีราจะพาเบิกบรรยากาศกลางคืนตอนนี้4ถุงคนแบบหลายแฮงอีรามาอยู่นี่2มือแล้วคนแบบหลายแบบแทบจะทุกซอยเลยอีราจะพายางไปบอกเป็นแหล่งคนเดินอย่างเดียวบอกให้รถเข้าไปนะคะมีคนเล่นมายากลเล่นอย่างพร้อมเดี๋ยวพาทุกคนเบิกนะคะนี่ก็เดี๋ยวอีราจะพาเราเล่นชายหาดเล็กน้อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะรอยางไปตำเรื่องตำราวเอฟซียางไปใส่นอนค่ะเป็นการออกกำลังกายกันเถอะว่าย่อยนะคะเวลาห้ามจะไปกินหมานะคะทุกคนนี่เหลือไปตรงนี้คนหลายขนาดตอนเนี้ย4 ทุ่มจะ5 ทุ่มคนก็ยังหลายอยู่นะคะทุกคนเพิ่งบรรยากาศกันประมาณนี้ถ้าใครมาดูหรือว่าเคยมาแล้วก็คอมเมนต์บอกกันได้เด้อนะคะเดี๋ยวเบิ่งบรรยากาศทะเลยังมาขึ้นนะคะไปทุกคนได้กินอีหยังบ่บางคนอาจจะหอมแต่อีลาบ่หอมปานใดแต่ก็กินได้อยู่นี่เลยเอ้าสู้อันน้อยแท้นี่เลยค่ะทุกคนมาฮอดแถวๆนี้ก็เราต้องกินทุเรียนนะคะทุกคนของมักผู้ใดบ่แต่ของมักแท้เหินอีลาเองนะคะอีลาซีบน้อยละกันเพราะว่าเป็นคนบ่ค่อยมากินทุเรียนแต่คําว่ากินได้บ่กินได้อยู่นะคะเดี๋ยวซิมก่อนแล้วก็หนึ่งน้อยหนึ่งจะได้1 2แล้วก็อันน้อยคือกันแบบนี้เป็น3แซ่บดีค่ะทุกคนเฮ้ยถึงเปลี่ยนใจมามาคุเรียนดิ กินไปกินมาแซ่บแล้วกินปีนี้เอ้าตกมาปีนี้คือกินแซ่บอีน่าเลยมากแบบแข็งๆอยู่บ่มากแบบสุกๆที่มันเละๆนะอันนี้อาจจะหาแต่พอดีสุกหรือเปล่าอันนี้เราบ่แน่ใจเลยผู้ใดแฟนพันธุ์แท้ทุเรียนก็คอมเมนต์บอกอีลาใดแบบมันเนื้อยังแข็งๆอยู่เลยนี่แซ่บกินไปจะแซ่บไอซี่แบบบ่มักนี่ตัวบ่จริงๆเราบ่มักนะตุ้มว่าปีนี้ลองกินเบิ่งถ้าได้กินปีนี้เฮอแรกแซ่บโอเคน่าจะเปลี่ยนใจแล้วเมื่อกินทุเรียนไก่บ่เมื่อกินอยู่พัทยาเข้าใจเป็นเพราะว่าเมื่อกินอยู่พัทยาเลยจังแซ่บแพงเมื่อกินแบบนี่เสียงทะเลพร้อมกินบ่เมื่อกี้ละลายนี้เดี๋ยวอีลาจองจะกินผู้เดียวนะคะเก็บก่อนนะคะเดี๋ยวคุณผู้อยากกินนะไปค่ะเดี๋ยวอีลาพาไปรอดเอาไปนี่เก็บข้าวกันได้พาไปรอไป
กคนเดี๋ยวอีลาสิยังมือที่พักก่อนพักบ่ไก่จากหาดตรงนี้เท่าไหร่นะคะจะไหนอีลาก็ฝากกดไลค์และกดติดตามเพจสนุนสาวให้เด้อจ้าเดี๋ยวติดตาม EP พัทยานี่ยาวให้ได้ไปฮอนก็รัดไปฮอนยังนะคะอีกโดนนะคะฝากติดตามกันแล้วจ้าให้อีลาเด้อขอบคุณค่ะบ๊ายบายก็ไลค์ลุงให้อีลาเด้ออีลาสิลงทุกมือเลยมือละ3เวลาเช้าเที่ยงเย็นก่อนนอนเอาสิ